ผมไปต่อกันที่นางเอกสาวยิ้มละลายครับยาย่าอุรัสยานั่นเองจะตอบอะไรยังไงดีนะฮะเพราะว่าพี่แบร์รี่เนี่ยเขาสารภาพความในใจครับโอ้โหนั่นแหละนะฮะจะตอบยังไงเดี๋ยวไปฟังกัน ขออภัยครับรวมถึงความปังในเรื่องงานของเธอนะฮะกับพรีเซนเตอร์โฆษณาในชีวิตเนี่ยรวมๆแล้วนะฮะสินค้ากว่า100ตัวเลยนะร้องโอ้ my god ให้กับความฮอตชนิดที่ไม่เรียกว่าถ้าไม่ใช่ซุปตาคงทำไม่ได้หลังสาวยาย่าอุรัสยาถูกจับตามองเรื่องความแน่นของงานพรีเซนเตอร์ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเมื่อ11ปีก่อนจนถึงปัจจุบันบอกเลยว่าฟาดไปแล้วกว่า200ตัวจ้าจริงๆก็ไม่ค่อยตกใจนะคะเพราะรู้สึกว่ามาทำงานมาเยอะมากคือแบบคือแทบจะไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละไม่ได้แบบตั้งแต่หัวจนตายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ดีใจนะคะรู้สึกดีใจที่เหมือนแบบเราเป็นตัวแทนที่สามารถนำเสนอสิ่งดีๆให้คนอื่นได้แล้วตอนที่รับงานมีการร่วมมือกันระหว่างย่ากับแม่คือถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราพรีเซนต์ไม่ได้จริงๆก็ไม่รับเรื่องงานเช็คไปแล้วก็ต้องถึงเวลาต้องเช็คเรื่องหัวใจกันบ้างไม่รู้ว่าหนุ่งย่าจะว่ายังไงบ้างนะหลังพี่แบร์สารภาพความในใจในรายการหนึ่งว่าประทับใจหนุ่งย่าตั้งแต่10ปีก่อนเลยอ่ะก็น่ารักค่ะดูแล้วหนูก็มีความสุขช่วงหลังเขาจะแบบว่ารักออกสื่อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาเป็นอย่างนี้ไหมคะหรือช่วงหลังๆเพิ่งมาเป็นช่วงหลังๆเพิ่งมาเป็นช่วงหลังส่วนเราก็เลยแฮปปี้ก็ดีใจค่ะหนูจะได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ยังแอบกระซิบว่าที่ผ่านมาเคยมีภาพงานวิวาเข้ามาในหัวบ้างแต่ยังไงทุกอย่างก็ยังเป็นเพียงเรื่องในอนาคตเท่านั้นจ้าโอ้โหนี่เรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวก็คือหวานขึ้นหวานขึ้นหวานขึ้นเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตคู่จิ้นคู่นี้ที่กลายเป็นคู่จริงแล้วอาจจะเป็นคู่ชีวิตขึ้นมาจริงๆก็ได้นะจ๊ะจะบอกให้เชียร์อยู่ใช่ไหมฮะเชียร์อยู่นี่แฟนคลับเขาก็จะเยอะนะแฟนคลับของคู่ NY คู่นี้อ่ะมา